อร่อยเฉยเย็ดเข้มีที่ไปที่มายังไงใครพูดก่อนหรืออะไรยังไงนะครับผมไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วไม่เชยไม่เชยพี่เตียงอยู่น้ำว่ะพี่เออหาดิมีตังก็ไม่มีจะซื้อเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่เฮ้ยดิโอ้อะไรเหรอเย็ดเจ๊คือมีเด็กทักถามผมว่าทำไมอ่ะอร่อยเฉยเย็ดเจ๊ใครเป็นคนพูดคนแรกแล้วเอามาจากไหนงั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้เพ่งฟังตามมาเดี๋ยวไปบ้านพี่ก่อนมาสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือและก็น้องๆทุกคนนะครับวันนี้จะมาเล่าถึงคำว่าอร่อยเฉยเย็ดเข้มีที่ไปที่มายังไงใครพูดก่อนหรืออะไรยังไงนะครับผมจริงๆผมอาจจะไม่ได้พูดก่อนหรอกในโลกนี้แต่ว่าในวงการ Number 1เนี่ยผมพูดก่อน เอางี้ก็คือมันเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงที่พี่เสือเนี่ยประมาณกี่แสนซับนัด200,000กว่านี่แหละประมาณแสนกว่าซับนะครับช่วงนั้นเป็นทำเป็นรายการอาหารแรกๆเลยผมจะใช้ว่าพี่เสือพาน้องๆแดกก็ตอนนั้นจะเป็นอะไรนะไข่ดองน้ำปลาอะไรทำกันเองนะครับผมแล้วก็ช่วงนั้นก็ทำคลิปอาหารกันไปแล้วก็มีคำว่าอร่อยเฉยโดยที่ผมไม่รู้ตัวผมจะพูดนะช่วงแรกจะมีแค่คำว่าอร่อยเฉยก่อนข้าวนี่ไข่แดงนะครับผมทำได้ฟินวันนี้ฟินดีนิดเฮ้ยของพี่อร่อยเฉยแล้วทีเนี้ยมีนตากล้องนะครับก็เลยบอกว่าพี่พูดคำเนี้ยบ่อยหลายคลิปแล้วโดยที่แบบผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็เหมือนเราหลุดไปเองอ่ะเนาะใช่เราหลุดไปเองแล้วก็พูดไปเลยทีนี้ทำไปทำมามีอยู่คลิปหนึ่งจำไม่ได้ว่าคลิปอะไรอ่ะเดี๋ยวนัดไปหานะครับผมก็จะกินเสร็จผมอร่อยเฉยผมหันหน้าไปทายก๊อฟไอ้ก๊อฟพูดเยอะแค่ละมุนเฮ้ยเป็นไงอร่อยเฉยเย็ดเข้นั่นก็คือเป็นที่มาที่ไปเข้าใจยังน้องเลยเย็ดโคกอ่ะพี่เย็ดโคกมาจากมึง เป็นการดัดแปลงแล้วทีนี้ผมก็พูดเรื่อยมาเวลากินแล้วเวลาใช้ชีวิตประจำวันผมก็อยู่กับมาลีหรือว่าคิงอะไรก็อร่อยเฉยทีนี้พวกมาลีอะไรมันชอบแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นมาลีอยู่กับเพื่อนมั้งแล้วเพื่อนถ่ายแล้วมาลีบอกอร่อยเฉยแล้วมาลีก็โพสต์นี่คนแชร์เยอะมากก็ต้องขอบคุณมาลีด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับกระจายคำพูดนี้ไปให้คนถึงคำเนี่ยรู้จักพูดติดปากอ่ะใช่แล้วคิงก็เอาไปใช้อร่อยเฉยเอาไปใช้กับเมียด้วยเหมือนแบบไปอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงเหรอจริงเออโอเคนะครับคือพี่เสืออยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าที่ไปที่มามันก็เป็นอย่างนี้นะครับผมหลายๆคนงงว่าเอ๊ะมารีหรือว่าพี่เสือพูดก่อนจริงๆมันไม่ผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะแต่แค่ผมไม่อยากให้คนมาด่าผมว่าเฮ้ยผมไปก๊อปอันนี้ผมไม่ได้ก๊อปถ้าผมก๊อปเนี่ยมันก็เหมือนคลิปแกงไอปลาผมก๊อปเดอะสแน็คมาผมก็บอกเลยว่ากูก๊อปนะเออกูก็บอกเลยอะไรแบบนี้นะครับใช่นะครับผมแต่นี้ผมขี้เกียจตอบถือว่าตอบในคลิปนี้ให้แล้วเสร็จไปเลยทีเดียวจะได้แบบไม่ต้องมาตอบอีกนะครับผมนะแล้วก็ถามได้ถามว่าหยกมีเมียยังก็ถามได้ใช่มั้ยมึงเป็นไรเนี่ยบ้าออร์แกนิกเหรอหยกมีผัวยังตามพี่ไงพี่ต้องถามหยกเอาใช่เหรอถามว่าหยกก่อนถามว่าหยกมีเมียกี่คนโอเคนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามอร่อยเฉยเด็กเค้เด็กโคประมาณนี้นะครับผมอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะครับเดี๋ยวจะไปนั่งอ่านนะครับแล้วก็ตอบนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยมารีคิงแล้วก็โยปานัทบีนเอฟทุกคนอ่ะไม่ได้เอ่ยชื่อใครต้องขอโทษด้วยขอบคุณ YouTube ด้วยที่ทำให้สร้างช่องได้ขอบคุณคนดู YouTube ทำให้สร้างช่องได้ขอบคุณ YouTube ด้วยนะลูกน้องไอ้อยากไปแล้วทุกคนไปแล้วครับผมสวัสดีครับป้านพังไปแล้วไปแล้วครับเฮ้ยเหี้ยพังไปแล้วไปแล้วโอ้โหบ้านพังให้ขาบ้านใหม่ขาบ้านใหม่ขาบ้านใหม่ดีกว่าป่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว